จิตใจของท่านเต็มไปด้วยไฟแค้นที่แผดเผาความโกรธฆ่าความโกรธไม่ได้สัพพังมัทธิยเตโลหิตังสัตตหิทังวาเรหิมุจจเตก็เจ้าอย่างไรเล่าคุณพระเจ้าจะเป็นตัวแทนของปู่สืบไปสิงหานาคราชถึงแม้จะห้าวหาญแต่ก็เจ้าโทสะรักแรงแค้นแรงเยี่ยงนี้จะปกครองผู้ใดได้เจ้าเองหากที่จะเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งไม่มู่วามหวั่นไหวเมื่อใดที่เจ้าควบคุมท่าทั้งสี่ได้เจ้าจะเป็นใหญ่เนื้อเหล่านาคานาคีและปวงนาคราชมาทรยศเจ้าปู่ยอมก้มหัวให้กับสาวกของสมณะโคดมมันคือการหยามหมิ่นดูถูกว่าเราเป็นเพียงเดรัจฉานชั้นต่ำที่ไม่มีโอกาสบรรลุธรรมเจ้าปู่ข้าจะสยบไอ้กุมภานาคราชและมุนอาลำพายเมื่อนั้นความวินาศก็จะเป็นของพวกมันไอ้กุมภาไฟไม่ได้ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆ